รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาจ้าจ๋ากับพวกเราเป็นประจำในรายการมาเล่าเรื่องจ๋าเปิดประเด็นเลยนะของการเตียงหักรักร้าวรักคุดตุ๊ดเมินอะไรก็ตามเนี่ยมันมีสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุมาจากปิกาจูกับจิมิเนี่ยไม่ประสานงานกันไม่ให้ความร่วมมือใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องเรียกให้มันน่ารักนิดนึงใช่เพราะว่าคู่รักทั่วโลกหลายคู่นะคะที่ต้องหย่าร้างกันเพราะว่าเซ็กซ์มีปัญหายกตัวอย่างเช่นนักแสดงฮอลลีวูดนะคะอย่างอาลีเบอรี่นะคะอยากขาดกับอดีตสามีนักดนตรีอย่างอีริกเบอร์เน็ตเพราะว่าฝ่ายชายค่ะมีการติดเซ็กซ์มากว้าวจะขายทอดตลาดมันขายไหมเราจะช้อนด้วยเขาติดแต่เขาไปติดคนอื่นด้วยไงเขาไม่ได้ติดเมียอย่างคือปัญหาเรื่องเตียงหักนี่นะอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าทั้งสองฝ่ายยอมที่จะคุยกันแล้วก็เปิดอกกันหรือว่าไปปรึกษาคุณหมอแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังเขินอายที่จะเปิดเผยเรื่องเซ็กส์นะคะบางคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นตรงไหนดีจะพูดกับใครจะพูดยังไงกลัวว่าถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยคนจะมองว่าลามกแรงแล้วก็แบบทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่วุ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เมียจ๋าเลยเชิญกูรูเรื่องปิกาจูและจิมมี่นะคะมาทำลายกำแพงความคิดนั้นให้หมดไปเลยเพราะสโลแกนของท่านคนนี้เขาคือบำบัดเซ็กส์บำรุงเสียวคุณหมอโอสุขภาพคุณหมอวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะมาที่ถูกใจแบบว่าเมียจ๋าทุกคนมากมากเลยวันนี้เราคุยกันเรื่องเซ็กส์มีปัญหาเรื่องนี้เยอะเราคุยกันแต่เช้าเลยนะฮะคิดว่าเรื่องเซ็กส์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความจำเป็นมากแค่ไหนในการใช้ชีวิตคู่คะเรียกว่ามันทำให้ชีวิตคู่เนี่ยอยู่ยั่งยืนยงได้แต่ก็ทำให้ชีวิตคู่จบลงเร็วได้เพราะว่าปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยมีอยู่สองแนวคือแนวตั้งกับแนวนอนแนวตั้งก็คือช่วงกลางวันนะคุยกันปรึกษาหารือกันบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องแนวตั้งคือทะเลาะกันทั้งวันแต่ไม่มีปัญหาเรื่องแนวนอนคือเรื่องเซฟไปกันได้ดีเคยเจอไหมครับบางคนเนี่ยตบตีกันทั้งวันแต่เขาไม่เลิกเขายอมเจ็บตัวในช่วงกลางวันเพื่อแลกกับความมันในช่วงกลางคืนเรื่องเซ็กส์เข้าไปได้ดีแต่บางคนเนี่ยปัญหาในแนวนอนคือกลางวันเนี่ยจู๋จี๋อ้อซ้อทะเลาะแต่กลางคืนเรื่องเซ็กส์กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อหรือเรื่องสยองขวัญเหนื่อยหรืออะไรคะหลายสาเหตุเยอะแยะมากมายแต่ว่าไปอ่านเจอในหนังสือเขาบอกว่าการมีเซ็กส์ตอนเช้านี่ดีต่อร่างกายแล้วก็จิตใจจริงไหมคะก็ดีกว่าตอนกลางคืนไม่ไหวนะมันต้องมาทำงานเมียจ๋าต่อเหนื่อยนู่นวันที่ว่างๆวันที่แบบเป็นวันหยุดไม่ใช่วันที่จะต้องตื่นนอนแล้วตื่นไปทำงานตอนเช้าคือสาเหตุที่ดีกว่าเป็นเพราะว่า1ทั้งคู่ได้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่แล้วอันที่2ตอนเช้าเนี่ยผู้ชายจะมีฮอร์โมนเพศหลั่งตอนเช้าจากในสมองจะทำให้แข็งตัวที่ดีประเด็นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือก่อนนอนขอให้เป็นภาวะที่ผ่อนคลายแล้วก็เป็นส่วนตัวทั้งคู่ในนี้ก็จะไม่มีปัญหาถ้าอย่างนั้นเราเริ่มที่อันดับของผู้ชายดีไหมครับที่เป็นปัญหาอันดับต้นๆเลยคืออะไรอันดับ1ในโลกนี้ก็คือผู้ชายนะครับพวกโรคหลั่งเร็วนกกระจอกไม่ทันกินน้ำนะโรคบาดอ่าวเสือเป็นไวสายฟ้าแลบผู้ชายที่เป็นโรคหลังเร็วเนี่ย 90% จะไม่เกิน2นาทีส่วนใหญ่ประมาณ1นาทีฉันคือมาตรฐานต้องประมาณ 5-10 นาทีประมาณ 5-10 นาทีมากกว่านั้นก็เยอะไปใช่ไหมคะก็บางคนครึ่งชั่วโมงก็โอเคแล้วผู้หญิงเราควรจะบอกตรงๆไหมว่าเอ๊ะคุณจะบอกว่าเอ้ยนี่คุณหลังเร็วอะไรอย่างเงี้ยระยะยาวเนี่ยต้องคุยกันเพราะไม่งั้นจะเป็นปัญหาเรื้อรังในเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็ชีวิตครอบครัวคือมันจะทำให้เกิดความผู้หญิงเนี่ยเกิดความหงุดหงิดโดยไม่รู้ตัวแต่จริงปากอาจจะพูดว่าฉันไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นจริงข้างในเนี่ยคือหงุดหงิดอารมณ์ค้างอ่ะมีวิธีการรักษาแล้วแล้วเดี๋ยวนี้การรักษาใช้ยากินก่อนร่วมเพศ1ชั่วโมงจะทำให้ชะลอการหลั่งได้ครับมีของเมียจ๋าคนไหนนะคะกำลังประสบปัญหานกเขาไม่คันหรือว่านกเขาอึดเกินเนี่ยนะคะช่วงหน้าคุณหมอจะมาบำบัดเซ็กบำรุงเสียวแก้ปัญหานี้กันค่ะเมียใหม่มาเอาเมียใหม่